วันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวเจ้าเว็บ110ทัวริ่งของผมนะครับสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงโงกสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวเจ้าเว็บ110ทัวริ่งของผมนะครับผมรถที่ผมใช้ในการขับไปท่องเที่ยวหรือว่าขับไปทำงานทำอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็เจ้าตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นสหายข้างกายของผมอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมลูกน้องมือขวานะตัวนี้นะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าทัวริ่งของผมกันว่าเจ้าทัวริ่งของผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราแต่งเพิ่มแล้วก็เราได้ทำการใส่ให้มันเข้าไปจากของเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้พวกคันรถเลยนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะไปเลยดีกว่า let's goเอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเจ้าเวฟ 110i นะครับผม LED นะก็รุ่นนี้ปีของ2022นะครับผมหรือว่า2022นะปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นระบบใหม่แบบธรรมดานะครับผมของปีนี้เนาะก็หน้าใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่แล้วก็ต่อไปนะครับผมในช่วงของช่วงล่างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กนะครับผมเป็นล้อแม็กของเดิมเลยนะครับผมไม่ได้ทำการเปลี่ยนเลยนะนี่จากศูนย์เลยนะครับผมนี่สองข้างเลยโซ่เซอร์อะไรสเตอร์อะไรก็สเตอร์เดิมหมดนะครับผมก็ตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนเซตใหม่เป็นของค่ายไพ่คลิปแดงนะครับเพราะว่าผมใช้รถคันนี้มาโอ้ยจะปีหนึ่งแล้วนะครับผมครบปีละนี่ก็เลขมาอยู่ที่เกือบเนี่ยนะ 20,000 แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของเบาะนะครับผมก็เบาะเดิมเบาะเดิมนะนี่ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็จะมีสิ่งต่อไปที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมได้ทำการใส่เพิ่มเข้ามาแล้วนะว่ามันจะมีอะไรมากเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมในส่วนของตัวแรกเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าชิลหน้านะครับผมชิลหน้าเนี่ยผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่วะเกือบ500นะครับผมรวมส่งแล้วนะใน TikTok นะครับเราไปหาซื้อได้นะซิลชิลบังลมนะครับผมชิลหน้านี่นะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นก้านอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้นี่นะก้านยืดออกมาเนี่ยราคาประมาณ200รวมส่งแล้วก็ซื้ออันนี้อีกนะเนี่ยไอตัวนี้อีกไอตัวนี้อีกอันนี้ก็ซื้อแยกแล้วก็ซื้อไอตัวนี้เพิ่มมาอีก2ตัวแล้วก็อันนี้เป็นที่จับโทรศัพท์นี่นะตัวนี้เลยแข็งแรงนะครับยึดติดแน่นดีแล้วต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ของไอตัวนี่นะครับผมไฟหน้านี่นะนี่ที่ผมใส่เข้ามามันไม่พอนะครับผมไฟเดิมมันจะเป็นไฟแค่ตัวนี้นะครับผมเวลาเราเปิดไฟสูงแล้วเนี่ยมันสว่างไม่พอเวลาเราเดินทางไกลๆนะเราก็ต้องเพิ่มออปชันตัวนี้เข้ามานะครับนี่ไฟ3ตาเลยทนมากเลยผมแนะนำนะถ้าซื้อนะซื้อ3ตาแบบนี้นะครับผมยังไม่บอดสักตาเลยนะใช้มาปีหนึ่งละก็ต่อไปนะครับผมนี่เลยไฟขอทางนะครับผมอันนี้เราก็ต้องติดเพิ่มนะผมแกะจากของเดิมออกแล้วใส่สวิตช์ไฟขอทางนะครับผมนี่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นที่ชาร์จแบตมือถือนะครับผมอันนี้ก็จะมี USB 2รูนะครับผมแล้วก็มีตัวเลขวัดแรงดันแบตด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เราทราบนะครับว่าเราใช้แรงดันแบตเท่าไหร่ในการเปิดไฟเปิดอะไรต่างๆนะครับผมมีนะแล้วก็มาในส่วนของตัวนี้เลยนะครับนี่เบรกมือนะครับผมถอดของเดิมออกแล้วก็ซื้อไอ้ก้านอันนี้มาใส่นะครับผมใช้ดีมากเลยเนี่ยแล้วต่อไปนะครับผมที่ใส่แก้วน้ำเยตีเนาะนี่ก็ซื้อมาในราคา100กว่าบาทนะครับผมแล้วก็มายิงยึดใส่ตรงนี้นะใส่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะอันนี้อีกนะครับผมที่ใส่พลบนี่ของผมใช้เป็นสีดำพลบบดแล้วยังไม่ได้ไปต่อเลยนะเนี่ย อันนี้นะนี่ก็เท่าไหร่50บาทเนาะถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้
แล้วก็ไอตัวนี้ปอกหุ้มกุญแจนะครับผมนี่สวยมากเลยแบบนี้ก็หาซื้อได้นะครับผมใน Shopee Lazada นะมีหมดนะแล้วก็มาเรามารีวิวช่วงหลังกันบ้างนะครับผมในช่วงหลังนี่ก็จะเป็นป้ายทะเบียนนะครับผมนี่ป้ายทะเบียนตัวนี้นะอันนี้เขาเรียกว่ากรอบเนาะสวยมากเลยตัวนี้นะเป็นสีไทเทตัดกับสีเงินชอบมากเลยสีนี้โดนจัดแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแลกท้ายนะครับผมของยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับลองไปเซิร์ชหาดูกันเอาเองนะครับผมนี่ก็ซื้อมาประมาณเท่าไหร่วะ600มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเป็นแบบนี้เลยด้านล่าง600อันต่อไปนะครับเป็นกล่องนะครับผมอันนี้เป็นกล่องท้ายนะครับผมซื้อมาในราคา1,200นะครับถ้าจำไม่ผิดแต่ว่ามันผมกดผิดผมไม่ได้เอาบุมาด้วยบุก็คือซับในกล่องนะครับมันกล่องผมก็จะออกมาเป็นสภาพแบบนี้นะก็อย่าลืมซื้อซับในมาด้วยนะครับผมกันรอยนะครับผมของกล่องแล้วก็กันน้ำไปอีกชั้นหนึ่งได้นะครับนี่ก็ใส่ของได้เยอะนะนี่45ลิตรนะครับท่านผู้ชมกล่องนี้สวยงามเลยนะปิดก็ล็อกแบบนี้ได้เลยเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ทำการรีวิวรถเวฟ110 LED ปี2022นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็คือสายทัวริ่งนะครับผมอาจจะโดนใจเป็นแนวทางสำหรับน้องๆหลายๆคนนะครับก็ผมต้องบอกแบบนี้ว่าที่ผมทำแบบนี้ก็เพื่อความสวยงามด้วยความชอบส่วนตัวด้วยเนาะแล้วก็สไตล์ใครสไตล์มันนะมันไม่มีผิดไม่มีถูกในการแต่งรถนะแต่เน้นย้ำถึงความปลอดภัยนะครับเราควรจะใช้ของเดิมที่มันติดมากับรถจะดีอยู่แล้วนะครับอาจจะเพิ่มเติมอะไรสักนิดหน่อยเพิ่มแบบออปชันในการขับขี่นะครับผมแล้วก็การใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามาเนาะครับก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูมิเมงงกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ